ีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและที่เราจบหัวไปครับผมจะพาท่านไปสัมผัสกับเจ้าเฟอร์รี่พอร์โตฟิโน่ครับตัวแหล่งตัวใหม่ล่าสุดของทางคาวาริโน่ที่นำเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยครับแต่ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ไม่มีอะไรนะไม่ใช่เพราะว่าของแหล่งนั้นมันอยู่ข้างนอกครับนี่ครับมาดูกันนะมันอยู่ตรงนี้ครับนี่คือเฟอร์รี่พอร์โตฟิโน่ครับถ้ายังจำกันได้ฮะเราเคยไปลองเจ้าคันนี้ที่ประเทศอิตาลีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้เขาพร้อมแล้วสำหรับการทำตลาดในเมืองไทยนะครับตรงนี้เป็นตัวเดโมที่มาให้ท่านลูกค้าทุกคนได้ทดลองขับใครก็ตามที่อยากจะเป็นเจ้าของมาลองได้แล้วนะฮะณวันนี้สำหรับเจ้าตัวเฟอร์รี่พอร์โตฟิโน่คันนี้นะครับบอกสเปคคร่าวๆเบื้องต้นก่อนนะฮะคันนี้เป็นรถยนต์ V8 เทอร์โบนะบอกว่ามันเป็นเทอร์โบแล้วก็พิกัดความแรงอยู่ที่600แรงม้าแรงบิดสูงสุด760นิวตันเมตรโบเดียวนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแบบดูเอาคลัชนะครับดูเอาคลัชก็คือเป็นระบบคลัชอัตโนมัติซึ่งผมไปลองแล้วบอกเลยว่ามันเนียนมากจริงๆมาดูใกล้ๆกันดีกว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างในส่วนของการออกแบบรถคันนี้นะฮะเป็นพิเศษกว่าพอร์โตฟิโน่ธรรมดาเพราะว่ามากับชุดแต่งคาร์บอนเนี่ยฮะแต่งคาร์บอนเนี่ยจากข้างนี่เป็นคาร์บอนนี่ครับตัวนี้เลยฮะนี่คือเป็นชุดพิเศษของทางเฟอร์รี่นะครับซึ่งสามารถเลือกออปชันตัวนี้เป็นออปชันตกแต่งเพิ่มเติมสามารถเลือกหาได้ไม่ยากครับคาร์บอนจัดใช้ได้แล้วครับเพราะรถทุกคันเป็นถึงเป็นบีสป็อกว่าอย่างนั้นก็ได้ฮะเพราะว่าทุกคันที่คุณสั่งครับจองฮะคุณสามารถเลือกทุกอย่างได้เองโดยที่ไม่เหมือนใครอย่างชนิดที่ไม่ว่าจะเป็นสีบอสีตัวถังรวมถึงชุดแต่งรวมถึงออปชั่นต่างๆสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับจุดเด่นอย่างที่ทีมวิศวกรของทางเฟอร์รารี่เขานำเสนอมากๆคือชุดดักลมชุดนี้ครับซึ่งเขาบอกว่ามันมีส่วนช่วยในแง่ของแรงกดไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและทางด้านหลังคือตัวเนี้ยมันจะกดมันจะช่วยในแง่แอโรไดนามิกมีแรงกดเข้ามาที่ตัวรถทำให้รถนั้นเกาะถนนมากขึ้นกว่าเดิมครับสำหรับเครื่องยนต์อย่างที่บอกไปฮะเป็น V8 ก็แต่เป็น V8 แบบชนิดวางกลางทางด้านหน้าครับก็อยู่ที่ด้านหน้านี้นะฮะแต่ว่าจะวางอยู่ด้านหลังเราเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกมันว่าเป็นเครื่องยนต์แบบวางกลางนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเปิดประทุนหลังคาแข็งเปิดประทุนหลังคาแข็งก็จะหลังคาจะถูกพับเก็บอยู่ในนี้นะครับก็ใช้เวลาเปิดปิดประมาณ14วินาทีแล้วก็ปิดได้แม้ขณะขับรถก็ตามนะรถวิ่งถ้าความเร็วไม่เกินประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังสามารถปิดได้นะครับแต่ถ้าเร็วเกินกว่านั้นหรือว่าระบบจับได้ว่ามันไม่เสถียรคือขับแล้วมันอยู่ในทางที่มีลักษณะเป็นลูกรังอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ปิดให้นะครับเพราะว่าเพื่อความยังในการปิดตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันจะมีผลพอสมควรนะฮะเพราะนี่มันต้องเข้าให้ตรงล็อกนะครับมาดูในแง่ของดีไซน์ด้านท้ายครับดีไซน์ด้านท้ายก็มาในสไตล์เดียวกับ488ครับไฟท้ายทรงกลมนี่ฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปฮะชุดแต่งคาร์บอนเคปล่ามาเต็มเหมือนกันครับนี่ฮะแล้วก็อย่างคันนี้พิเศษตรงที่ท่อเป็นตัวเฟอร์รี่สปอร์ตนะครับนี่ฮะจะมีเสียงที่ดุดันกว่ารุ่นปกตินะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งออปชันนะครับสามารถเลือกสั่งได้นะครับไม่ได้บังคับแบบประการใดอ่ะของปากของคอสำหรับรูปร่างภายนอกสวยไม่สวยอันนี้ท่านเป็นคนตัดสินใจเอาเองแต่เมื่อกี้มีฝรั่งเดินมาคุยกับผมเขาเห็นเขาตกใจเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเคยเห็นเฟอร์รี่แต่เขาไม่เคยเห็นรุ่นนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเฟอร์รี่รุ่นแบบนี้ด้วยเขาเฮ้ยมันสวยมากก็เลยแบบเข้าไปแป๊บนึงขนาดขนาดเขายังไม่เคยเห็นนะถ้าได้ใครที่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ในฐานติดใจนะฮะไปดูภายในครับ
ต้องบอกว่ามากับสไตล์ Ferrari แท้ๆ Ferrari ยุคใหม่มาในไม่เหมือนสมัยโบราณไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับที่จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่คราวนี้ Ferrari มาเต็มแบบเต็มมากๆจริงๆครับจะบอกว่าผมรู้จักเฟอร์รี่ไหมไม่ฮะจะเฟอร์รี่อยู่นี่ครับนี่ฮะมากับความเป็นอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีมากมายฮะหน้าจอขนาด12นิ้วนะฮะนี่ครับควบคุมสั่งการได้แทบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดีไซน์มาในนี่ฮะชอบมากที่สุดคือตัวชุดแอร์ฮะเป็นเหมือนปลายไอพ่นของเครื่องบินเจ็ตนี่ฮะมีสีก็เย็นสบายดีครับในแง่ของการดีไซน์อย่างที่บอกฮะชุดนี้มากับชุดแต่งสปอร์ตคาร์บอนเคปล่าภายในก็จะเป็นคาร์บอนเคปล่าด้วยถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะไม่ได้เป็นคาร์บอนเคปล่าอย่างนี้ฮะมีเคปล่ามาผมถามว่าถ้าเห็นตรงนี้คนนั่งจะสามารถอยากได้ฮะสตาร์ทปาร์ทเครื่องให้ดูไหมฮะก่อนที่เราจะออกไปด้วยท่อสปอร์ตนะครับก็จะเสียงจะดุดันกว่าปกตินิดนึงนะครับก็ท่านแนะนำว่าใครก็ตามที่ชื่นชอบความเป็นสปอร์ตเฮ้ยจ่ายแพงอีกนิดนึงฮะใช้ชุดท่อนี่แหละจะได้อารมณ์ที่ดุดันแล้วก็ดิบๆขึ้นมาอีกสเต็ปนึงครับเพราะว่าเทียบกับตอนที่เราไปลองที่เฟิร์สที่อิตาลีชุดนั้นเป็นท่อธรรมดาปกติถ้าย้อนกลับดูคลิปได้นะครับก็จะเสียงจะไม่เล้าใจเท่านี้ยิ่งเวลากดเล่นเต็มๆมานะเสียงนี้แบบยอมอะฮะต้องยอมใจตามให้จริงๆครับในส่วนของพวงมาลัยมากับคาร์บอนเคปล่าเช่นเดียวกันแล้วก็มาในทรงของตัวเหมือนฟอร์มูล่า1ครับเป็นยังไงนี่ฮะไม่มีแป้นไม่มีก้านคันเลี้ยวนะไม่มีแบบว่าคุณจะกดนี่คันเลี้ยวคุณก็ต้องกดนี่ฮะซ้ายขวาใช้ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการปรับโหมดก็จะใช้ตรงนี้ฮะนี่คือโหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมด ESC off นะครับก็คอมฟอร์ตก็น่าจะรู้กันอยู่ฮะโหมดใช้งานทั่วไปธรรมดาสบายๆครับในโหมดสปอร์ตก็จะช่วงล่างก็จะเฟิร์มมากขึ้นจะแข็งขึ้นแล้วก็อัตราเร่งจะดีขึ้นนะครับโหมด ESC off ก็เอาไว้ใช้ในสนามนะฮะไม่แนะนำให้ใช้ในทางปกติทั่วไปคือง่ายว่าคุณจะรถคุณจะเสียอาการได้ง่ายขึ้นนะครับคันนี้เป็นรุ่นแรกออโตฟิโนเป็นรุ่นแรกของเฟอร์รี่ที่ใช้พวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะครับแต่คุณยังไม่รู้เลยว่ามันแตกต่างจากเดิมยังไงฟีลลิ่งต่างๆค่อนข้างดีแล้วการควบคุมค่อนข้างง่ายผู้หญิงขับได้แน่นอนครับพวงมาลัยเบาแบบไม่มีหน่วงหนักเหมือนแต่ก่อนนะครับเกียร์คุณก็จะหาไม่เจอตามสไตล์ของเฟอร์รี่ถ้าคุณไม่เคยขับมาก่อนคุณก็จะหาเกียร์ไม่เจอแล้วก็ไม่รู้จะออกไปยังไงเกียร์อยู่ที่นี่ครับตรงนี้ฮะก้านคันแพดเดิลชิปนี่แหละฮะแค่กดเข้าไปครับก็จะกลายเป็นเกียร์1แล้วแล้วเวลาจะกดเกียร์ว่างก็ต้องกด2อันคู่กันครับถึงจะมาเป็นเกียร์ว่างได้เกียร์ถอยหลังอยู่ไหนอยู่ตรงกลางนี่ครับนี่ฮะเกียร์ถอยหลังก็จะใช้กดปุ่มที่ตัว R ตัวนี้ส่วนล้อนคอนโทรลนี่ก็คือเวลาออกตัวแบบพิเศษนะครับก็คือแค่ว่าเร่งกว่าปกติทั่วไปนะครับก็แนะนำให้ใช้ในสนามเช่นเดียวกันนะฮะแอร์เย็นเพลงดังเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมีอ้อในแง่ของระบบความปลอดภัยฮะนี่ครับจะมีกล้องส่องได้เดี๋ยวฮะเดี๋ยวเปิดหลังให้ดูนี่ฮะพอผมกดเข้าเกียร์ถอยหลังเนี้ยก็จะมีภาพของทางด้านหลังโผล่ขึ้นมาทันทีอย่างนี้ฮะก็จะเป็นตัวการปรับกล้องได้สบายๆครับก็ง่ายว่าเฟอร์รารี่ยุคใหม่ก็พัฒนาลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาให้อำนวยความสะดวกเพราะอะไรเพราะจุดหมายปลายทางในการพัฒนารถของเฟอร์รี่ณเวลานี้คือทำให้ซุปเปอร์คาร์สามารถใช้งานได้ทุกวันคือง่ายว่าเป็นมิตรกับทางผู้ขับมากขึ้นคือง่ายว่าคุณสามารถขับมันไปทำงานได้ขับมันไปใช้งานได้แบบ daily use มากขึ้นจากเดิมที่มักจะเป็นรถที่เอาไว้ใช้เฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือว่าออกทริปทางยาวๆแต่ตอนนี้เฟอร์รี่ได้ปรับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของเขาให้เป็นมิตรกับการใช้งานทุกวันมากขึ้นเป็นมิตรยังไงไปทดลองกันดูครับผมพาไปทดลองขับครับ
ปิดหลังคาก่อนนะครับเดี๋ยวให้ลืมไปให้ชมการปิดหลังคาเอานะฮะเราจะปิดหลังคาเราจะปิดหลังคาโชว์นะครับจากในรถนะฮะดูนะครับผมต้องเข้าเกียร์ N ก่อนไม่งั้นเขาไม่ยอมปิดให้ฮะเมื่อกี้ยังค้างเกียร์ R อยู่นี่นะครับถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะไม่สามารถนะครับดูฮะนี่ครับหลังคาปิดเรียบร้อย14วินาทีนะครับสำหรับการปิดหลังคาเรียบร้อยครับเมื่อปิดเสร็จก็จะมีเสียงประมาณนี้ฮะจะมีเสียงตึ๊ดขึ้นมานะครับนะฮะก่อนไปขออนุญาตเช็คนิดนึงครับเดี๋ยวนะครับหาแล้วฮะเรียบร้อยครับพร้อมเมื่อเราพร้อมเราก็ขออนุญาตเซฟตี้เบลเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมไปออกเดินทางบอกไว้ก่อนด้วยระบบความปลอดภัยของเขาอย่างที่บอกฮะว่าเป็น daily use เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเข้าเกียร์ปุ๊บแล้วความปลอดภัยในการขับขี่นะครับนี่ฮะได้ฮะจะยังรถจะยังไม่พุ่งออกไปทันทีนะครับถ้าจะเป็นสมัยก่อนคือแตะคันเร่งปุ๊บมาเลยบางทีเราจะเห็นได้ว่ารถจะเสียการทรงตัวเล็กน้อยเวลาออกตัวมันจะล้อฟรีท้ายปัดอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าบางทีเรากดคันเร่งหนักเกินไปด้วยรถที่เป็นซุปเปอร์คาร์แรงม้าสูงๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเฟอร์รารี่ก็จึงออกแบบว่าถ้ากดคันเร่งปุ๊บสำหรับพอร์โตฟิโนนะกดคันเร่งปุ๊บรถจะยังไม่เคลื่อนตัวทันทีฮะจะอีกสเต็ปหนึ่งรอนิดนึงฮะแล้วเขาถึงจะขับเคลื่อนตัวเองออกไปได้ครับเพื่อความปลอดภัยครับอย่างที่บอกฮะเฟอร์รารี่ยุคใหม่มาในลักษณะของการเป็น daily use friendly to the driver นะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของการพยศของม้าเหมือนสมัยในอดีตแล้วนะคะแต่แน่นอนคุณลักษณะสำคัญของเฟอร์รารี่นั่นคือความแรงอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าไม่มีใครเหมือนและเสียงที่ไม่เหมือนใครนี่ฮะไม่กี่วิก็ขึ้นถึงร้อยครับนี่ครับนี่ฮะนี่อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับนี่160แล้วฮะตะกี้ที่เราทดลองขับไปครับความเร็วสูงสุดที่ผมลองมาเท่าที่สภาพการจราจรจะเอื้ออำนวยอยู่ที่199กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขึ้นมาด้วยความรวดเร็วมากครับอันนี้อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะฮะก็จะสบายกว่าเรียกได้ว่าสบายกว่าโหมดสปอร์ตนะครับเดี๋ยวจะไปลองโหมดสปอร์ตให้ดูเอาเป็นว่าหลังติดเบาะอะดรีนาลีนหลังทุกครั้งที่กดคันเร่งอย่างไม่ต้องสงสัยครับคันนี้บอกเลยว่าแรงจริงแล้วก็ได้เสียงเครื่องแบบคำรามชอบอะชอบเนี่ยถ้ามีคำถามอะไรส่งมาได้เลยนะครับอยากรู้อยากสอบถามคันนี้ก็ราคาอยู่ที่ 530,000 ยูโรนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่นะ คือถ้าคิดเป็นเงินบาทนะฮะก็อยู่ประมาณ20ล้านนิดๆครับถ้าตัวคูณปัจจุบันอยู่ที่38ยูโรก็อยู่ที่ประมาณ 20.4 ล้านก็คือ20ล้านกับ 400,000 บาทนะครับก็ถ้าสั่งจองก็รอนิดนึงครับพอรถทุกคันอย่างที่บอกฮะสั่ง buy order made to order ของคุณเลยนะถ้าคุณจองก็รถคันนี้สั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นอยู่อย่างเงี้ยฮะสั่งได้หมดครับว่าอยากได้เบาะสีอะไรเป็นเบาะหนังแบบไหนสั่งได้หมดนะครับรวมถึงออปชั่นต่างๆก็สั่งได้เช่นเดียวกันถามว่าขับมาแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างโดยส่วนตัว
ชอบครับหลังจากที่ลองซูเปอร์คาร์มาหลายๆคันนะครับก็คันนี้เป็นคันเป็นหนึ่งในคันที่ขับง่ายแล้วก็ส่วนตัวผมเป็นคนชอบรถเปิดประทุนซึ่งรถเปิดประทุนทุกคันนะฮะมันจะมีสิ่งหนึ่งคือเรื่องของเสียงลมแล้วก็เสียงรบกวนจากภายนอกที่จะดังกว่ารถแบบคูเป้แต่คันนี้บอกเลยว่าเสียงดังรบกวนนั้นน้อยกว่ารถเปิดประทุนแบบทั่วๆไปนะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการดีไซน์แล้วก็การออกแบบที่ค่อนข้างดีมากนะฮะนี่ครับแต่ว่าถ้าเสียงท่อเนี่ยแน่นอนฮะมันจะคำรามเข้ามาให้เราได้รับรู้อย่างชัดเจนตลอดเวลาครับทุกครั้งที่คุณกดคันเร่งอย่างดุดันน้ำหนักเบรกไม่ต้องห่วงฮะเพราะว่าต่อให้รถคุณแรงแค่ไหนเขาก็จะทำเบรกมาได้อย่างชนิดที่เรียกว่าเอาอยู่นี่ครับเดี๋ยวนะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดสปอร์ตพอแตะแล้วมันจะมาไวขึ้นนะครับไวขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างก็จะแข็งขึ้นขนาดเบรกได้ยินเสียงไหมฮะเมื่อกี้ก็จะมีเสียงเครื่องยนต์คำรามอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าพอเบรกพอความเร็วลดเกียร์ก็จะปรับลงมาอัตราไม่ใช่อัตราขออภัยการต่อเนื่องการส่งกำลังเกียร์อย่างที่บอกครับว่าเป็นเกียร์แบบ Dual Clutch 7 Speed ก็จะไหลลื่นสมูทดีไม่มีรู้สึกนะฮะแต่แรงดึงเนี่ยมาแน่นอนจะมาจากกำลังของเครื่องยนต์ที่600แรงม้ากับแรงบิดสูงสุด760นิวตันเมตร760นะครับไม่ใช่ตัวเลขที่มาแต่ตัวเลขอย่างเดียวฮะมาจริงแรงจริงหลังติดเบาะจริงนะครับ760จริงๆนี่ฮะขนาดแค่แตะเบาๆยังจะพุ่งไปพุ่งคือรถจะมีลักษณะของการที่อยากจะไปข้างหน้าตลอดเวลาครับถ้าคุณเข้ามาอยู่ในโหมดสปอร์ตนะแค่แตะนิดเดียวก็ไปครับเนี่ยนิดเดียวก็ดึงหลังติดเบาะแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ปิดนะครับก็ค่อนข้างปลอดภัยในระดับนึงนะฮะนะว่าอย่าไปเล่นในท้องถนนจริงนะครับอย่างที่บอกฮะคันนี้เป็นเดโมนะครับถึงได้เป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองไทยนะครับนี่ครับความเร็วสูงสุดที่เราลองเมื่อกี้ก็อยู่ประมาณ160เอาเป็นว่าเป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็ใช้งานได้ทุกวันนะฮะเมื่อกี้นี้คือ202กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้ถนน4เลนเดี๋ยวจะลองกลับรถให้ดูนะครับว่า4เลนก็สามารถกลับรถได้ง่ายๆครับนี่ฮะถนน4เลนธรรมดานะฮะนี่จอดหยุดสนิทแล้วก็เดี๋ยวรอดูรถข้างหลังให้ผ่านไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยถนน4เลนธรรมดานะครับเดี๋ยวดูนะว่าในแง่ของความคล่องตัวในการใช้งานนะฮะนี่ครับถนน4เลนธรรมดาเนี่ยฮะกับรถสามารถกลับได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอยหลังนี่ฮะรัศมีวงเลี้ยวแคบแค่ไหนนี่ฮะรถ4เลนเอ้ยถนน4เลนขออภัยสามารถกลับได้เลยเพราะฉะนั้นในแง่ของความคล่องตัวในการใช้งานไม่ต้องห่วงครับ
ทัศนวิสัยบอกเลยว่าดีกว่ารถสปอร์ตหลายๆรุ่นเลยฮะอีกครั้งที่เราทดลองกดครับก็ไปข้างหน้ามีรถชาอยู่ฮะต้องขออภัยก็ประมาณนี้ครับอันนี้210ในระยะทางสั้นๆเบรกเอาอยู่อะดรีนาลีนหลั่งไม่ได้พูดอะไรมากฮะให้รถมันบรรยายบอกไปแล้วกันคือง่ายๆว่าครับว่าถ้าคุณจะยอมจ่ายเงินประมาณ20ล้านประมาณ20ล้านนะ20ล้านบวกลบไม่บวกไม่ลบบวกแน่ๆประมาณ20ล้าน 400,000 บาทอันนี้คือราคาที่เขาโค้ดขายไม่มีส่วนลดนะไม่ต้องขอแต่ประกันใดก็อาจจะของแถมหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับ20ล้านแลกกับพละกำลังแบบนี้ฟีลิ่งในการขับที่สามารถใช้งานได้ทุกวันขับขี่ได้แบบอะดรีนาลีนหลั่งทุกครั้งที่คุณอยากจะให้มันหลั่งคุณกดคันเร่งหลังติดเบาะมาแน่นอนครับแล้วก็ขับง่ายสำหรับเจ้าตัว Ford Fino คันนี้โดยส่วนตัวมองว่าถ้าเทียบกับซูเปอร์คาร์หลายๆคันนี้ขับง่ายมากบอกเลยว่าคันนี้ขับง่ายมากพวงมาลัยก็ควบคุมง่ายอย่างตะกี้ที่ลองขับให้ดูฮะขึ้นความเร็วตรงๆขึ้น200ในระยะทางสั้นๆได้อย่างชนิดที่อุ่นใจมั่นใจในการขับขี่แล้วก็ในแง่ของการดูแลคาวาริโนมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยก็ดูแลท่านได้อย่างไม่ต้องห่วงฮะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำตามมาตรฐานของทาง Ferrariจากประเทศอิตาลีก็เอาเป็นว่าตอนนี้มีปัญหาเดียวคือจะหา20ล้านจากไหนถูกต้องไหมฮะถามว่ารถดีไหมดีซื้อได้ไหมซื้อได้เลยแต่อยากไปเอา20ล้านมาจากไหนฮะถ้ามองในมุมซูเปอร์คาร์ด้วยกันครับแน่นอนว่าคูเป้นะและ488น่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้แบบสบายขับได้ง่ายๆสบายแบบทุกวันอย่างเงี้ยฮะพอโตฟิโน่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจหลังคาแข็งเปิดประทุนได้ตัวนี้เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีมากนะครับอันนี้โดยส่วนตัวค่อนข้างชอบแน่นอนว่าถ้าความเร็วระดับ160ขึ้นไปเสียงรบกวนย่อมต้องเข้ามาเสียงลมปะทะอย่างเมื่อกี้ฮะที่จะมีเข้ามาเกิน160ซึ่งอันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรรถแทบทุกคันมีแต่ว่าด้วยความเร็วปกติทั่วไปนะฮะผมถือว่าพอโตฟิโน่ทำได้ดีมากในแง่ของการเก็บเสียงอัตราเร่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้สุดยอดของความประทับใจแล้วฮะก็วันนี้พอหอมปากหอมคอเนาะ20ล้านแล้วพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันว่าหวยออกแล้วเราจะมีตังค์มาซื้อไหมสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมีคำถามอะไรทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบให้สำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ20ล้านสบายชอบอ่ะชอบ